สวัสดีค่ะวันนี้ก็ยังมีฝนปรอยๆอยู่นะคะแต่ก็มีแดดประมาณสักบ่ายสามโมงค่ะตอนนี้เรามาที่สวนลูกพูนกันอีกนะคะเรามาเลือกเก็บลูกพูนกันอีกค่ะเจ้าของสวนบอกไม่เอาแล้วนะคะอยากได้ก็มาเก็บไปกันนะคะเราเก็บลูกพูนมาถึงบ้านเราก็มาล้างทำความสะอาดผ่าครึ่งเอาเมล็ดออกนะคะเราเอาลูกพูนเอาเมล็ดออกแล้วเราก็มาใส่ภาชนะพร้อมที่จะเชื่อมนะคะตอนนี้เราจะทำลูกพูนเป็นแยมนะคะนี้ทำแยมลูกพูนกันค่ะเราก็ตั้งไฟทำมาได้ประมาณใกล้เสร็จแล้วค่ะตอนนี้ลูกพูนเราก็เสร็จเรียบร้อยเป็นแยมออกมาแล้วนะคะเราก็รีบบรรจุใส่ขวดขณะที่ยังร้อนอยู่ค่ะต่อมาเราก็เอาลูกพูนที่แกะออกเมล็ดออกแล้วมาแช่ในน้ำปูนใสนะคะเราจะทำลูกพูนเชื่อมค่ะเราลูกพูนใส่ภาชนะแล้วเราก็เอาน้ำตาลโรยนะคะเชื่อมลูกพูนเราไม่ต้องใส่น้ำนะคะเพราะน้ำจากลูกพูนจะออกมาเยอะเองอยู่แล้วนะคะเราก็ลูกพูนใส่ภาชนะแล้วก็โรยน้ำตาลไปตั้งไฟไปเรื่อยๆค่ะตั้งไฟไปเรื่อยๆจนน้ำตาลได้เข้าไปในเนื้อลูกพูนเรียบร้อยเราก็เอาเกลือมาแอบเหยาะใส่สักหน่อยนึงช่วยให้ความหวานกลมกล่อมขึ้นไม่หวานจนเกินไปนะคะเราเชื่อมต่อคนๆแล้วเราก็เชื่อมต่อไปอีกหน่อยค่ะลูกพูนเชื่อมของเราหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะใช้เวลาไม่นานค่ะวันนี้เราเชื่อมลูกพูนสักประมาณ1กิโลนิดหน่อยค่ะตั้งไปจนเนื้อลูกพูนเริ่มใสน้ำตาลซึมเข้าไปในเนื้อลูกพูนดีแล้วนะคะเห็นไหมคะน้ำตาลเริ่มเหนียวแล้วค่ะแค่นี้เราก็ปิดไฟพอแล้วนะคะเราก็มาใส่ภาชนะที่เราจะเก็บไว้ค่ะลูกพูน1กิโลกว่าเชื่อมหมกมาแล้วเหลือนิดเดียวเหลือได้แค่นี้เองนะคะส่วนในขวดที่เห็นก็เป็นแยมที่เราทำขอบคุณและสวัสดีค่ะ